หน่วยที่2โปรแกรมประมวลผลคำรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานในอาชีพสาระการเรียนรู้ ในหน่วยที่2นี้จะประกอบด้วยโปรแกรมประมวลผลคำการตั้งค่าหน้ากระดาษการกำหนดการย่อหน้าและกั้นระยะการกำหนดรูปแบบตัวอักษรการจัดรูปแบบข้อความการแก้ไขข้อความการคัดลอกและเคลื่อนย้ายการแทรกหัวข้อย่อยและหมายเลขการแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษการจัดการเกี่ยวกับแฟ้มงานการจัดการเกี่ยวกับตารางการแทรกเครื่องมือและสัญลักษณ์การแทรกรูปภาพและการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์โปรแกรมประมวลผลคำคืออุปกรณ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสร้างจัดเก็บและพิมพ์เอกสารข้อความซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนและแก้ไขข้อความแสดงบนหน้าจอบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์ออกมาได้คุณสมบัติต่างๆของโปรแกรมประมวลผลคำ 1. การจัดการข้อความ 2. เข้าโครงหน้า 3. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน 4. ข้อกำหนดแบบอักษร 5. กราฟิก 6. ความช่วยเหลือด้านการสะกดและไวยากรณ์การตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นเซตอัพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ก็คือจะอยู่ที่เมนู Layout แล้วเราก็เลือกนะครับคลิกที่ลูกศรตรงคำว่าเพจเซตอัพก็จะขึ้นกรอบตรงนี้มาให้เรากำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ค่า Default นะครับที่กำหนดมาให้ตั้งแต่แรกแล้วยกเว้นเราพิมพ์รายงานหรืองานวิจัยเท่านั้นที่มากำหนดตรงนี้ใหม่การกำหนดการกั้นการย่อหน้าและกั้นระยะนะหรือเรียกว่าแท็บจะมีอยู่4แบบคือแท็บซ้ายแท็บกึ่งกลางแท็บขวาแล้วก็แท็บจุดทศนิยมส่วนบาร์แท็บ First Line Indent กั้นหน้ารอยนั้นจะไม่ใช้การกำหนดตำแหน่งข้อความเหมือนกับการกำหนดแท็บทั้ง4แบบนี่คือตัวอย่างอันนี้แท็บซ้ายแท็บกึ่งกลางแท็บขวาแล้วก็แท็บทศนิยม Decimal Tabการกำหนดรูปแบบตัวอักษรมี2วิธีคือปฏิบัติก่อนลงมือพิมพ์พอพิมพ์เสร็จแล้วก็กำหนดหรือจะปฏิบัติหลังลงพิมพ์แล้วก็ได้เมื่อจะพิมพ์งานในบางส่วนเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะจัดรูปแบบข้อความให้เหมาะสมและสวยงามโดยใช้เครื่องมือในกลุ่มของพารากราฟด้านหน้าดังนี้นี่ก็คือชิดซ้ายกึ่งกลางหน้ากระดาษชิดขวาชิดซ้ายและชิดขวาก็คือด้านหน้าด้านซ้ายกับด้านขวาตรงกันนะครับแล้วก็แบบชิดซ้ายและชิดขวาแบบไทยการแก้ไขข้อความก็จะมีแก้ไขตามพจนานุกรมเช่นถ้าพิมพ์ผิดก็คลิกมาข้างขวาแล้วก็เลือกคำที่ถูกต้องได้2การแก้ไขข้อความด้วย replace พิมพ์ข้อความที่ผิดแล้วเราก็พิมพ์ข้อความด้วยที่ถูกใน replace with เสร็จแล้วคลิก replace all ก็จะแก้ไขให้ทั้งหมดการคัดลอกและเคลื่อนย้ายคลิก copy แล้วก็คลิก paste หรือวางการใช้เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์หัวข้อย่อย bullet จะเป็นรูปแบบสัญลักษณ์มีวิธีนี้ก็ให้คลิกที่ bullet ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวให้เลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนเป็นหัวข้อย่อยส่วนเลขลำดับก็เช่นเดียวกันนะก็คลิกที่เครื่องมือ numbering ตัวนี้นะครับคลิก numbering เวลาจะออกขึ้นปรากฏ numbering library ให้เราเลือกว่าจะรูปแบบอะไรจะให้เริ่มต้นที่หมายเลขอะไรก็ได้การแทรกหัวกระดาษนะก็คือจะอยู่ที่เมนู insert หรือเมนูแทรกแล้วก็จะมี header หัวกระดาษแล้วก็เราจะเลือกรูปแบบนะส่วนท้ายกระดาษก็เช่นเดียวกันก็จะมีลักษณะท้ายกันการจัดการเกี่ยวกับตารางการพิมพ์ตารางจะช่วยให้การจัดรูปแบบเป็นสัดส่วนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่พิมพ์ได้มากยิ่งขึ้นโดยมีวิธีปฏิบัตินี้ก็คือคลิกที่แท็บ insert คลิกเครื่องมือ table แล้วก็กำหนดคอลัมน์และแถว
ในที่นี้กำหนดให้มี5คอลัมน์เซลล์4แถวเวลาเล่าก็จะมีลักษณะแบบนี้ทั้งนี้เราอาจจะทำให้สวยงามใส่สีสันก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้เครื่องหมายและสัญลักษณ์นะหรือซิมโบลนะครับก็จะมีให้เลือกถ้าคลิกมอลซิมโบลก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยให้เราเลือกได้เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Insert การแทรกรูปภาพนะก็คลิกที่เมนู Insert แล้วก็จะมีคำว่า Picture แล้วก็คลิกที่ This Device หรืออุปกรณ์นี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพภาพก็จะปรากฏการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้ในการสื่องานหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานจะมีวิธีการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์นี้ก็คือคลิกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Print พอคลิก Print หรือพิมพ์นะครับก็จะมาให้เรากำหนดว่าเราจะพิมพ์กี่สำเนากี่ Copy นะเลือกเครื่องพิมพ์ให้ตรงกันนะจะพิมพ์หน้าที่ไหนหรือ All Page ทุกหน้าก็ได้หรือจะกำหนดว่าจะพิมพ์หน้าที่เท่าไหร่ก็กำหนดตรงนี้พอกำหนดสไลด์เสร็จแล้วก็คลิกตรงคำว่า Print นะก็จะออกมานะครับก็จบหน่วยที่2นะโปรแกรมประมวลผลคำในรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพอย่าลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและก็ฝึกปฏิบัติในใบงานพร้อมทั้งดูวิดีโอประกอบเสริมอีกนะครับ